สุขและทุกอย่างไรเพราะใจต้องเพลงชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครางเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวหวาดเกรงยิ้มสู้หัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตแต่มลภาวะทางน้ำรวมทั้งปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียกำลังกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับชาติที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการอยู่รอดของทุกชีวิตไม่ว่าคนสัตว์และพืชพันธุ์ธรรมชาติตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงปัญหานี้และมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกทำได้ง่ายเพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะในระดับชาติพื้นที่ในโลกนี้เลยว่างั้นนะครับมีคนอยู่ที่ไหนก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียมีปัญหาเรื่องขยะด้วยเหตุนี้แหละพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงสนพระทัยเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแทนที่จะตั้งเป็นโรงงานอะไรต่างๆนี้กับใช้กระบวนการธรรมชาติเนี่ยเข้ามาบำบัดขั้นแรกนั้นได้ส่งไปดูงานในประเทศต่างๆนะครับส่งพวกเราไปดูที่ออสเตรเลียที่เทนเนสซีแวลเลย์ที่ USนะครับแล้วก็ไปหาประสบการณ์ในที่ต่างๆเนี่ยแต่มีวิธีการหนึ่งก็คือว่าใช้กระบวนการธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องใช้พื้นที่กว้างขวางพอสมควรเอาแล้วพอมาถึงจะปฏิบัติจริงนั้นสิ่งแรกก็คือให้ไปหาที่ก่อนผมใช้เวลาหลายปีทีเดียวพระองค์ท่านต้องการพื้นที่ประมาณ1,000 ไร่และให้ติดริมทะเลด้วยนะครับที่แปลกและสมบูรณ์แบบกว่าประเทศอื่นๆนั้นคือใช้ระบบริมทะเลชายทะเลป่าชายเลนเข้ามาช่วยด้วยคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ900 กว่าไร่ที่แหลมพับเบี้ยเนี่ยนะครับเอาละเราได้สถานที่แล้วสามารถจะห้องแลบห้องวิจัยธรรมชาติได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินการเลยน้ำเสียจำนวนมากจากในเมืองเพชรบุรีถูกลำเลียงส่งมาตามท่อกว่า18 กิโลเมตรสู่พื้นที่ทดลองที่แหลมผักเบี้ยเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดลองบำบัดภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในโครงการใช้การจัดการน้ำเสียทั้งหมด4 ระบบได้แก่ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและระบบแปลงพืชป่าชายเลนซึ่งทั้ง4 ระบบนั้นล้วนใช้วิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพิ่มเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสียให้มากที่สุดในระบบบ่อบำบัดก่อนนะครับก็จะมีอยู่2 กระบวนการที่จะช่วยในการเติมอากาศนะครับหรือว่าออกซิเจนกระบวนการที่1ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับกระบวนการการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คือเกิดโดยธรรมชาติโดยพืชนะครับพืชน้ำที่อยู่ในน้ำสาหร่ายแพลงก์ตอนนะครับที่สามารถที่จะตรึงพลังงานแสงลงมานะครับใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับใช้สิ่งต่างๆนะครับแปลกระบวนการซึ่งผลของกระบวนการการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะเกิดออกซิเจนขึ้นมากระบวนการที่2ที่จะช่วยนะครับก็คือกระบวนการเทอร์โมไซฟอนนะครับกระบวนการเทอร์โมไซฟอนเราก็จะมีในเรื่องของการอาศัยความต่างของอุณหภูมินะครับเมื่อมีการระเหยของน้ำนะครับน้ำข้างบนก็จะเย็นนะครับโดยลมพัดผ่านผิวน้ำพอน้ำเย็นเสร็จเจ้าตัวน้ำที่มันเย็นเนี่ยจะมีคุณสมบัติเขาจะหนักนะครับพอเขาหนักเขาก็จะจมดิ่งลงในแนวดิ่งนะครับพอหลังจากที่จมลงในแนวดิ่งเขาก็จะพาออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำลงไปด้วยนี่ก็จะเป็น2 กระบวนการที่จะทำให้ตัวระบบบ่อบำบัดนะครับมีกระบวนการที่แพร่ออกซิเจนไปได้ทั่วทั้งบ่อเป็นการเติมโดยวิธีธรรมชาติระบบที่2พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
จะปลูกทูบฤาษีหญ้าแฝกอินโดนีเซียหรือปลูกหญ้าอาหารสัตว์ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเหล่านี้จะทำให้จุลินทรีย์ได้ใช้ออกซิเจนที่ถูกปล่อยอยู่รอบรากพืชที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ในน้ำเน่าเหม็นให้กลายเป็นธาตุอาหารและดูดซับของเสียที่อยู่ในน้ำออกไปได้เช่นเดียวกับระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่มีการใช้พืชดูดซับน้ำเสียเหมือนกับระบบที่2แต่ต่างที่มีการกักน้ำเสียให้ขังอยู่ที่แปลงพืชเพื่อให้น้ำเสียเกิดการระเหยในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนนะครับก็สามารถที่จะบำบัดน้ำเสียได้ด้วยโดยกระบวนการการเติมของออกซิเจนก็จะอาศัยหลักการของ3กระบวนการเมื่อสักครู่นี้ในการที่จะเติมออกซิเจนโดยกระบวนการวิถีธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ละระบบทั้ง4ระบบก็สามารถที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนหรือว่าผลของกิจกรรมของมนุษย์ได้นะครับและเนี้ยผมถึงเข้าใจสาเหตุว่าทำไมพระองค์ท่านถึงให้ไปหาที่ที่ริมทะเลผ่านอีกด่านการกันกรองอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งทำกันน้อยมากคือป่าชายเลนหลังจากน้ำผ่านระบบการตกตะกอนที่สะโดนแสงอาทิตย์สายลมแล้วผ่านการกรองจากพืชอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายน้ำมันสะอาดแล้วนะครับยอมรับได้แล้วมาตรฐานส่งเข้าห้องแลบก็ถือว่าเป็นน้ำที่ปล่อยเข้าไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้แทนที่เราปล่อยไปเฉยๆนั้นเราปล่อยผ่านป่าชายเลนอีกประโยชน์ที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เป็นผลพลอยได้มาคือว่าในน้ำที่บำบัดแล้วนั้นมันยังมีจุลินทรีย์มีอะไรต่ออะไรอยู่มันก็เลี้ยงอะไรครับบำรุงป่าชายเลนด้วยแล้วก็เลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตต้นตอของทะเลคืออยู่ที่ป่าชายเลนนั่นแหละนะลูกปลาเล็กปลาน้อยกุ้งหอยปูปลาอะไรมันกำเนิดอยู่ในป่าชายเลนทั้งนั้นเลยก็เป็นการอาหารส่งอาหารธรรมชาตินะครับให้เขาเติบโตแล้วก็ไปโตในทะเลแล้วก็จับมาบริโภคต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะกว่า3ทศวรรษที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการวิจัยทดลองจนได้ผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและบำบัดขยะโดยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางชุมชนบ้านดอนในตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลชาวบ้านที่นี่จึงมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูลกับท้องทะเลทั้งการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตประจำวันหากพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือห้องทดลองการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านดอนในก็คือผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการทดลองนั้นด้วยการเป็นพื้นที่ที่รับประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางธรรมชาติสาหร่ายพวงองุ่นแต่เดิมเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ที่นี่นะคะเลี้ยงไม่ได้เนื่องด้วยสาหร่ายพวงองุ่นตัวเนี้ยเป็นพืชที่เขาสะอาดพื้นที่ต้องสะอาดแล้วก็บริบทต้องเหมือนว่าบริสุทธิ์แต่พอเวลามาช่วงที่พ่อมาทำโครงการพระราชดำริเนี่ยสาหร่ายพวงองุ่นตัวเนี้ยกลับมาเลี้ยงได้สาหร่ายพวงองุ่นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความบริสุทธิ์ของน้ำได้เป็นอย่างดีเมื่อปลูกสาหร่ายพวงองุ่นได้ก็เท่ากับว่าคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณนั้นดีเยี่ยมปัจจัยหลักของการเลี้ยงสาหร่ายครับก็คือเราจะต้องใช้น้ำเค็มเพราะว่าตัวน้ำทะเลเนี่ยครับคือเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าเราจะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาแล้วเราจะใช้ตัวแพลงก์ตอนในน้ำตัวจุลินทรีย์ในน้ำตัวคือใช้น้ำธรรมชาติครับในการเพาะเลี้ยงตัวน้ำครับที่เป็นน้ำที่ดีก็คือเป็นดัชนีชี้วัดว่าคือตัวสาหร่ายก็จะสมบูรณ์ดีแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับการทำนาเกลือเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่เส้นทางของน้ำสะอาดจากบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นถูกส่งต่อมาที่นาเกลือการใช้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งชาวบ้านและผู้บริโภคจะได้รับประทานเกลือที่สะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนน้ำก็น้ำสะอาดของหลุมมันก็มาจากบ่อสาหร่ายสาหร่ายนี่จะกินแร่ธาตุไอ้พวกน้ำขุ่นๆหมดน้ำก็จะใสหลุมก็จะปล่อยต่อมาเข้าบ่อที่เขาเรียกว่าบ่อตากมันก็น้ำก็จะใส
ถ้ามากินอร่อยนะครับว่าแล้วเอาดอกเกลือมาแล้วเอามะม่วงจิ้มมันกินอร่อยฝ่าไอ้ที่เราไปกินตามร้านอาหารที่เขามีเกลือเล็กๆไอ้ไม่เล็กๆเกลือป่นไม่เล็กๆอันนั้นน่ะกินแล้วมันแสบลิ้นอันนี้กินมันรู้สึกพอมันหมดแล้วมันจะมีความหวานอยู่ข้างหลังเราก็รู้สึกมันอร่อยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้อีกทั้งเป็นห้องวิจัยทดลองที่ยังคงคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเวลาเรามีการศึกษาวิจัยเสร็จแล้วแล้วเรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราทำการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรามีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับในการนำไปสามารถนำไปใช้เป็นเบสหรือนำไปใช้ในการต่อยอดนะครับอย่างเช่นในการออกแบบการทดลองสักอย่างนึงเนี่ยบางครั้งเรามีการทำเพื่อมีความเหมาะสมระดับเทศบาลแต่เรามีการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขเชิงลึกหรือความลุ่มลึกของข้อมูลเนี่ยเพื่อที่ว่าจะนำมาประยุกต์ใช้สำหรับระดับครัวเรือนหรือมีการปรับใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งการได้มาซึ่งตัวเลขพวกนี้ถ้าพอเรามีการวิจัยแล้วครับเราก็จะมีการต่อยอดเพื่อเผยแพร่จะได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเฉพาะระยะยาวให้กับหน่วยงานหรือส่วนคนที่ติดต่อเข้ามาได้เหมือนที่เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแหล่งสถานที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ถ้าจากที่ผ่านมาจากการดำเนินการมาเนี่ยเรามีงานวิจัยมาแล้วอย่างประมาณ400กว่าเรื่องนะครับจาก400กว่าเรื่องเนี่ยเรามีการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่นี่ก็จะมีที่เข้ามาครับมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับโดยปกติก็จะมีการผลิตอย่างเงี้ยครับทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับออกสู่สังคมนะครับเพื่อการช่วยกันพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมครับสุเทพมานิตชาวบ้านตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปอบรมเรื่องการบำบัดน้ำเสียในโครงการเมื่อรู้ว่าสามารถใช้ธรรมชาติบำบัดให้ธรรมชาติดีขึ้นได้เขาจึงนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาปรับใช้ในครัวเรือนของเขาเองพอการทำเสร็จเราก็ไปดูเขาบำบัดโอ้ก็ทำงี้แล้วเห็นเขาเลี้ยงปลาอะไรก็เอามาทำแบบนี้เพื่อจะเอาไปลดต้นไม้เพราะเราเสียดายน้ำซักผ้าน้ำล้างชามแล้วน้ำอาบน้ำในครัวเรือนทั้งหมดเราเอามาใช้น้ำก็เอามารวมใส่บ่อไว้บ่อรวมน้ำที่ใช้แล้วแล้วก็พนักก็ดูดพอแล้วน้ำมันรู้สึกจะเต็มแล้วก็ดูดมาเพื่อมาผ่านกระบวนการทั้งหมดมี4บ่อบ่อแรกก็ทูบฤาษีบ่อ2ก็เป็นผักตบชวาบ่อที่3ก็ไอ้ดอกจอกแล้วก็บ่อที่4ก็ใส่ผักตบชวาไว้มันก็จะใส่แล้วก็จะปล่อยลงหม้อกรองแล้วจะมีตัวกรองแล้วก็ปล่อยตามพื้นดินเพื่อใช้ลดต้นไม้มีโอกาสถ้าเข้ามาน่ะลุงก็แนะนําได้แล้วทําให้มันเล็กกว่านี้ได้ว่าหัวเหลือนที่เล็กก็ทําเล็กกว่านี้มันไม่ได้เยอะมันก็ช่วยน้ำบำบัดของเราบำบัดทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับเราไม่ต้องซื้อน้ำที่เราลดต้นไม้เราก็เอาน้ำนี่ลดต้นไม้เลยมันก็น้ำเสียไม่ต้องลงไปในทะเลนอกจากการศึกษาและวิจัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียแล้วทั้งโครงการยังศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชนด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมักซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการนำปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ในส่วนของขยะชุมชนเนี่ยเรามองในส่วนของขยะอินทรีย์ซึ่งโดยโครงสร้างเนี่ยเจ้าตัวขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนะครับเป็นขยะที่มีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักมากกว่า 50% นะครับถ้าเราสามารถที่จะจัดการขยะพวกนี้ได้นะครับจะทำให้ในเรื่องของระบบการจัดการขยะเนี่ยมันก็จะน้อยลงเราจะใช้วิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติเหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งเจ้าตัวขยะอินทรีย์เนี่ยเขาสามารถที่จะย่อยสลายหายไปจากโลกเราโดยกระบวนการมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็จะมีกระบวนการเป็นในลักษณะของการสร้างเป็นกล่องคอนกรีตขึ้นมาเพื่อที่จะคอนโทรลเขาให้อยู่ในหน่วยนะครับให้ย่อยให้ถูกที่ถูกเวลานะครับโดยหลักการแล้วเมื่อจุลินทรีย์เนี่ยมาเจอสารอินทรีย์หรือว่าขยะพวกนี้ก็จะทำการย่อยๆๆ
การสร้างปุ๋ยธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในชุมชนที่ทำให้ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ดินเค็มจัดได้มีโอกาสบริโภคพืชผักที่ปลูกและเจริญเติบโตในที่ดินของพวกเขาเองอย่างภาคภูมิใจด้วยการนำแนวคิดการกำจัดขยะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ธรรมชาติได้บำบัดธรรมชาติด้วยกันอย่างยั่งยืนอันนี้คือเราหมักขยะเปียกที่เป็นของที่เศษพวกเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือนที่เราเหลือแล้วเป็นพวกเศษข้าวเศษผักเศษหัวปลาหรืออะไรก็ได้เอามาหมักเราได้มาจากในโครงการพระราชดำริเขาก็หมักอย่างนี้เอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำรดต้นไม้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่น้ำเค็มมันติดกันนาเกลือเราปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะใช้ไม่ได้เลยเราก็หมักแบบนี้ใช้มาเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่ามันได้ผลดีแล้วได้กำจัดขยะในครัวเรือนของเราด้วยกากน้ำตาล1ส่วนผัก3ส่วนและน้ำ6ส่วนถูกผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้เป็นเวลากว่า1เดือนก็จะได้ปุ๋ยน้ำจากธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและยังอุดมไปด้วยคุณสมบัติในการบำรุงรักษาต้นพืชตลอดจนหน้าดินให้ทั้งพืชและดินอุดมสมบูรณ์ผลิดอกออกผลสวยงามอย่างที่เห็นเราจะแยกขยะเปียกเราจะเอามาทำแบบนี้ค่ะถ้าเป็นพวกขยะพวกน้ำเศษน้ำแกงน้ำอะไรเราจะขุดหลุมแล้วก็เอาถังเข้าไปใส่โคนต้นไม้แล้วเราเอาพวกเศษน้ำใส่ลงไปพวกเศษใบไม้แห้งๆเราก็จะมาผสมกับขี้วัวแห้งอะค่ะซึ่งเราจะไปใช้เป็นปุ๋ยแห้งอีกทีหนึ่งเพื่อไปโรยบนต้นไม้ดินของเราจะไม่เค็มแล้วจะได้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นนะชุมชนบ้านดอนในได้ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมาจนชุมชนกลายเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสายบนเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนไม่เพียงแค่ชื่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำนาเกลือและปลูกสาหร่ายพวงองุ่นเท่านั้นแต่อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่อย่างการทำประมงก็มีเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่นอกจากชาวบ้านจะซื้อขายอาหารทะเลกันเองแล้วชุมชนแห่งนี้ยังเกิดไอเดียสร้างสรรค์รวบรวมอาหารทะเลสดๆและผลิตภัณฑ์โดยคนในชุมชนมาไว้ในร้านอาหารขนาดเล็กๆที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นพร้อมทั้งรับรองความอร่อยและความอบอุ่นที่สัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างต้นทูบฤาษีเราก็จะเห็นขึ้นเยอะหมดเลยขึ้นเยอะมากต้นทูบฤาษีที่เนี้ยเป็นต้นทูบฤาษีที่มาจากพ่อเราหมู่บ้านของผู้ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านสตรีเพชรน้ำงามขยายผลโครงการของพ่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริในเมื่อเรามีโครงการพระราชดำริอยู่ในตำบลก็ให้คิดว่าเราน่าจะเอาแนวคิดของพ่อเนี่ยอะไรก็ได้มาต่อยอดฟังแล้วโอ้โหมันน่าทึ่งอ่ะมันน่าภูมิใจที่ว่าเออเรามีโครงการของพ่ออยู่ในมือแต่เราไม่ได้คิดเอาโครงการของพ่อมาต่อยอดอะไรเลยต้นทูบฤาษีเป็นตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริเป็นพืชที่พ่อท่านใช้มาบัดน้ำก็เลยว่าเออในเมื่อพ่อท่านใช้รากของต้นทูบฤาษีมาบัดน้ำเราในนามลูกของพ่อก็เลยเอาใบของต้นทูบฤาษีนี่แหละมาจากสารนะคะทำเป็นหัตถกรรมสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ว่างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสินค้าตัวนี้ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านนะคะคุณค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ยังถูกส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังเกิดเป็นความรักความหวงแหนและนำไปสู่การสานต่อโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเล็กๆอันแสนอบอุ่นของพวกเขาเรื่อยไปคนสมัยก่อนเขาจะนำเปลือกมาใช้ในการย้อมอวนย้อมแหก็เลยนำประโยชน์ตรงนี้กลับมาใช้แต่ว่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นก็เลยนำมาใช้เป็น
การย้อมมัดย้อมจากเปลือกกงกลางแทนจากในชุมชนมันมีต้นกงกลางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็เลยเห็นประโยชน์ของเขานอกจากต้นจะเอาไปทำเป็นถ่านแล้วเวลาเขาเอาต้นไปทำถ่านเนี่ยเขาจะทุบเปลือกทิ้งคือมันจะไร้ประโยชน์ไปเลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่น้องๆได้มาทำงานกับเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยช่วงปิดเทอมน้องๆเขาก็จะไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ถ้าเรามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องๆที่เขาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็สามารถมาทำงานสร้างรายได้ให้กับเขาเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนนะคะจากเมื่อก่อนชาวบ้านคัดค้านนะเอาโครงการอะไรมาเอาน้ำเสียมาทิ้งบ้านเรามันไม่ใช่พอโครงการมาคนก็มีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นโครงการก็ชาวบ้านก็สามารถไปทำงานตรงนั้นจะเป็นตัดหญ้าปลูกพืชหรือสีปลูกอะไรในนั่นก็ได้แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งดูนกที่หนึ่งด้วยเพราะว่านกนานาชนิดมาลงตรงนั้นเยอะมากอันนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของชาวบ้านด้วยคุ้มเต็มร้อยเลยแหละก็อยากให้จังหวัดอื่นเขามีแบบเรานี่แหละโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือห้องทดลองในพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแบบในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติโดยการลงมือทำให้เห็นอย่างเป็นระบบเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปขยายผลได้ทุกพื้นที่จึงนับว่าเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติให้แพร่หลายเพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียบง่ายใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงนักและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจึงทำให้คนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติตามและปรับใช้ได้ตามภูมิสังคมของตนได้จริงดังพระราชประสงค์เวลานี้ตกเย็นๆหรือตอนเช้าๆตรู่ไปที่แหลมบะเบี้ยจะเห็นมีคนมาเก็บหอยเก็บปูรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายก่ายกองเลยนะครับระบบที่นอกจากทำความสะอาดนะครับเรื่องน้ำเน่าอะไรแต่ให้เป็นน้ำดีแล้วยังให้อาชีพนะครับทำให้ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ชาวบ้านเห็นเข้าเมื่อได้ประโยชน์แล้วเขาก็ร่วมมือสิ่งที่ดีประเสริฐอีกอย่างหนึ่งเพื่อลดได้ประโยชน์นั้นมันไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงเท่านั้นหากแต่ว่าพระองค์ได้ทรงแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำทิ้งไว้บัดนี้ก็เป็นสถาบันผมอยากจะกล่าวว่าสถาบันที่ถาวรแล้วนะครับให้องค์ความรู้ทดลองทดสอบนะครับต่อยอดกันไปอยู่เรื่อยๆเลยแล้วผลสุดท้ายมันก็เป็นลักษณะของชัยพัฒนาเนี่ยคือมูลนิธิพระองค์ท่านบอกเจอปัญหาแล้วเราต้องสู้ทำสงครามกับปัญหานะครับแต่ว่าเราไม่ฆ่าฟันกันเหมือนก่อสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเราพยายามที่จะแสวงหาหนทางเอาชนะให้ได้เมื่อชนะแล้วก็ชัยพัฒนาเป็นชัยชนะได้มาจากการพัฒนาและผลสุดท้ายสิ่งที่พระองค์ได้ทรงหวังไว้และตั้งไว้แต่วันแรกคือครองราชย์ก็คือคำว่าประโยชน์สุขในสิ่งที่พระองค์ท่านถ้าหากเดินตามรอยพระองค์ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเงินที่น้อยนิดนะครับมากกว่าการลงทุนทันสมัยเทคโนโลยีไฮเทคมันแพงเท่านั้นนะครับหวนกลับมาใช้ธรรมชาติผลสุดท้ายชีวิตเราก็ยั่งยืนนะครับประเทศชาติทั้งหมดก็ตั้งอยู่บนฐานของประโยชน์สุขนะครับและการพัฒนาก็ยั่งยืนตลอดไปใจชื่นบาน